สบายดีสวัสดีครับผม Hello everyone Welcome to the channel again I'm here at the ธาตุหลวงสตูปะat ธาตุหลวง village ไซเซธา district andเวียงจันทร์แคปิตอลนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็มาอยู่เดินพระธาตุหลวงเนาะขึ้นกับเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทร์ตอนนี้ก็เป็นยามค่ำเนาะผู้คนก็กระบอกคำอีหลีเนาะเพราะนั่นเนาะเป็นยามแรงเนาะแต่ว่าผู้คนก็ยังสมมติสมควรเนาะเพราะว่าพระธาตุหลวงนี่เป็นสัญลักษณ์ของลาวอันหนึ่งเนาะที่ทั่วโลกรู้จักและหลายๆประเทศเขาเจ้าจะมาท่องเที่ยวกันเนาะเมื่อเว้นมานี่ข้าพเจ้าก็เห็นหลายๆขบวนมาแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ทำคลิปเพราะว่าข้าพเจ้าก็มีธุระอันอื่นเนาะหรือว่าขี่ไก่ไปไก่มาวันนี้ข้าพเจ้าก็ได้มาทำคลิปเนาะกับเสร็จธุระส่วนตัวแล้วเนาะกับพระท่านหลวงนี่กับเนาะอยู่บ้านท่านหลวงกลางได้คนนี้ด้วยอยู่บ้านท่านหลวงกลางเนาะแต่ว่าท่านหลวงนี่เป็นมรดกของชาติมรดกของโลกอีกเนาะเนาะข้าวเจ้ากับไส้รถถีบไฟฟ้าที่ว่ามันสะดวกสบายแต่เกี่ยวกับการแทนกันยางเนาะเพราะอะไรเนาะยางนี่ก็สมควรก็ได้เนาะเพราะว่าข้าวเจ้าก็ได้อยู่เวียงจันทร์ประมาณ6เดือนแล้วเนาะกับยางสมควรอยู่ขี่รถนี่ขี่รถไฟฟ้าขี่รถตุ๊กขี่เหือเนาะขี่รถไฟทุกประเภทเลยอันนี้ก็เป็นสลาพันห้องก็ได้เนาะสลาพันห้องเด้อ100 room this old one this new one the old one they already destroy and then they have to rebuild this replace the old one but this one I will solve the problem UNESCO is not accept this yeah but they accept the old oneBecause I have the fan club, they give me some information. Thank you for the FC, yeah, to tell me that. นะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นศาลาพันห้องใหม่แต่ว่าบ่ได้ขึ้นนำมรดกโลกเพราะว่าตัวมรดกโลกเป็นตัวเก่าจำเป็นเพื่อนได้ทำลายตัวเก่าแล้วเพื่อนได้สร้างตัวนี้ขึ้นมาแทนเนาะแต่บ่ได้ในความภาคภูมิของยูเนสโกเนาะใครเนาะประมาณนี้เนาะกับข้าพเจ้าก็เคยถ่ายทำมาหลายคลิปแล้วพี่น้องเนาะเคยทำหลายคลิปแล้วแต่ข้าพเจ้าก็ทำอยู่เลยเนาะทำหลายคลิปก็สิแตกต่างกันไปประมาณนี้หลังเที่ยงก็เป็นเมื่อคืนระยะบุญทะลวงข้าพเจ้าก็จะทำไปหลายคลิปเนาะในบุญนมัสการพระธาตุหลวงเพราะว่าข้าพเจ้ามันอยู่ในแต่เดือน9วันที่22เดือน9ปี2022เนาะก็จนเท่าทุกวันนี้เนาะตัวนี้ก็สิเป็นวัดธาตุหลวงเหนือคนนี้เนาะวัดธาตุหลวงเหนือคนนี้เนาะตัวนี้เด้อเนี่ย This is not ธาตุหลวง temple beside the ธาตุหลวง stoop yeah อันนี้วัดธาตุหลวงเหนือครูบาอาจารย์มันก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้เท่าไหร่เด้อ The monks they also working they not just no stay in the temple or leave the temple but they working studying yeah something like that no อันนี้กับพระท่านหลวงเนาะใครเนาะแล้วก็ที่ข้าพเจ้าเนาะทั้งเป็นวัดท่านหลวงเหนือเนาะ
หลายๆคนก็เข้าใจละก็ฮู้ดีละเนาะค่อยเนาะแต่ข้าพเจ้าก็ต้องได้ใช้ทำเพื่อให้คนที่ว่าบ่เคยมาเที่ยวประเทศเฮาเนาะเฮ็ดไว้หลายๆคลิปเพื่อข้าเจ้าจะได้เห็นเนาะตัวนี้เป็นวัดธาตุหลวงใต้ตัวนี้เนาะนี่ล่ะเศร้าธาตุหลวงเทมเพิลยา something like that ยา you may know about เจ้าไซเซธา history I hope so you can google it if you want to know about history about ธาตุหลวงสตูปะ and พระเจ้าไซเซธาAround here, they have the garden, a park, something like that. You can relax. Come here to relax, enjoy reading. You know. Or watching the people around this Thaluang Stupa.There's most people that come here to praying, blessing, wishing. Yeah. And you also know about, one more time, about Jao Sai Seta history. You can Google it, people. Yeah. They have too many different people from different country. They came here. Yeah, they came here.Yeah, to enjoy themselves. Yeah, the พี่น้องเนาะส่วนหลายก็มีคนต่างประเทศอีกเข้ามาประเทศเท่าหลายสมือเนาะเข้ามาประเทศเท่าหลายเกือบสมือเนาะเกือบสมือบ่ว่าจะเป็นประเทศใดเนาะหรือประเทศแถวยุโรปเนาะหรือว่าแถวอเมริกาเขาจะกลับมาแล้วหรือว่าคนลาวที่ว่าไปอยู่ต่างประเทศเดินทางเขาจะมากับตลาดชิมันลินอยู่ท่าหลวงเนาะอนุสาวรีย์ประมาณนั้นเคยเนาะแถววิ่งจันทร์ก็ประมาณนั้นเนาะแถวหอพระแก้วบ่แถววัดศรีเมืองบ่แล้วก็แถวคุ้มในแคมป์ของเนาะประมาณนั้นเนาะเฮาจะไปกันต่อพี่น้องท่านเห็นได้เนาะก็สิมีรถนําเที่ยวสิมีรถนําเที่ยวมาอยู่เป็นประจําพี่น้องเนาะในท่าหลวงนี้เนาะตัวนี้ก็แม่นเดินพระธาตุหลวงเนาะเนาะหลังจากข้าพเจ้าขับออกมาจากธาตุหลวงเนาะกับสลาพันห้องเนาะตัวนี้ก็แม่นสภาแห่งชาติเนาะเนาะสภาแห่งชาติที่ว่าเพิ่นได้สร้างขึ้นเนาะใส่แทนตัวเก่าตัวเก่าจะมีแบบเป็นที่ว่าเฮือนหรือว่าสถานที่ที่ว่าเบิ่งตีขี้แข้งมาบ่ซะเนาะในสมัยเมื่อก่อนเขาเนาะอันนี้ก็เป็นเดินธาตุหลวงล่ะเดินพระธาตุหลวงเมื่อก่อนกับสมัยข้าพเจ้ายังเป็นหนุ่มเนาะในยุคของเขตนี้สลายก็เป็นขี้ดินสลายเนาะขี้ดินแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้ปูแบบยางเนาะแบบถนนเนาะปูยางไว้แล้วเรียบร้อยเนาะคันเนาะแล้วก็ชลายผู้คนอยู่แม่มนี่เจ้าจะใช้สถานนี้เป็นบอนออกกําลังกายมายางเนาะคันเนาะมายางแล้วก็มาลิ้นกิจกรรมต่างๆเป็นต้นแลนเตบานบ่สิเจ้าก็เฮ็ดอยู่เดินท่านหลวงเนาะท่านเห็นผู้คนบางคนก็เจ้าก็ใช้กําลังยางเนาะใช้สถานที่เป็นบอนออกกําลังกายเนาะก็ถึงไปพุ่นท่านกาเสนเนาะตัวนึงก็เป็นหอพิพิธภัณฑ์ป้องกันความสงบแห่งประชาชนต่อไปก็เป็นกระทรวงป้องกันประเทศเนาะหลังสีฟ้าท่านก็จะเห็นอันนั้นเป็นบ่อน้ำประปาลาวประมาณนี้เนาะใครเนาะถ้าท่านอยู่คุ้มนี่ท่านสิรู้จักดีเนาะเราออฟแอมที่นี่ก็สิเป็นสวนเนาะใครเนาะเพิ่นสวนเจ้าไซเศรษฐาประมาณนี้เนาะประมาณนี้ใครเนาะอันนี้ก็เดินกว้างนะเพื่อนเนาะแล้วก็เลียไปไกลพุ่นข้ามไปพุ่นก็เป็นบ้านธาตุหลวงใต้เนาะข้ามทางไปพุ่นเนาะมันจะมีธาตุหลวงเหนือธาตุหลวงใต้แล้วก็
ทะลุงเหนือทะลุงกลางทะลุงกลางที่อยู่หลังพระทะลวงเนาะแล้วก็ทะลุงใต้ก็คือครับเจ้าละข้ามทางไปฝากนั้นก็จะเป็นทะลุงใต้ประมาณนี้ก็เลยเนาะก็สวยงามดีเนาะสภาแห่งชาติใหญ่ดีขึ้นนะถ้าเทียบเท่าแล้วก็ปั่นทําเนาะถ้าเทียบเท่าแล้วก็ปั่นทําเนียบขาวอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะก็ใหญ่ดีขึ้นนะเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเนาะเดินประธานหลวงนี่แล้วตัวนี้เจ้าเป็นทางตัดใหม่พี่น้องเจ้าเอิ้นทาง450ปีอีกตัวนี้นะแล้วก็ข้าพเจ้าจะขี่ออกจากนี้ไปแล้วก็สิไปลงใส่ถนนหนองบอนเนาะใส่ถนนหนองบอนหรือว่าเนาะท่านสามารถขี่ไปถนนพลเข็งเนาะไปหาถนนพลเข็งจะแถวนั้นไปนาไปหาพลเข็งกันเพื่อนถนนไก่สอนพุทธวิหารแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยพุ่นเข็งเนาะบนกระทรวงการต่างประเทศเก่าเนาะบนบริเวณค่อยพุ่นเข็งก็มีกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีน้ำประปาเนาะน้ำประปาบริษัทน้ำประปาเก่าเนาะโอเคครับเจ้าได้ไปเนาะว่าไปแล้วก็ไปทางนี้เนาะใครเนาะไปทางนี้ก็ไปซื้อเลยทางนี้สิไปทางพุ่นหลักขึ้นค่อยพุ่นเค้งแล้วก็ไปพุ่นพะเนาแล้วก็ไปดอนนอกดอนนูนเนาะแล้วก็พุ่นหลักฮอตทะงอนเนาะถ้าท่านเลี้ยวซ้ายไปขึ้นเนาะแล้วก็ขับขึ้นไปก็สิไปทางอนุสาวรีย์ตลาดเซาเนาะมันพอมีวงเวียนอยู่หั่นใครเนาะมันมีวงเวียนอยู่หั่นท่านเข้าใจดิเนาะแล้วนี่ก็แถวนี้ก็สมบัติสมควรพี่น้องเนาะก็ไปนี้เนาะคลิปนี้ก็การสามารถไปใส่ถนนหนองบอนเนาะไปถนนหนองบอนแล้วก็ไปหาอนุสาวรีย์แล้วก็ไปหาตลาดเซาได้คือกันเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ก็สี่แยกตัวนี้ก็สิเป็นสี่แยกพระหลวงก็เลยเนาะก็ที่ท่านเห็นยังกระเม็นออกมาจากพระธาตุหลวงเนาะแล้วก็อยู่เบื้องที่ท่านเห็นนั้นกระเม็นวัดหนองบอนนะครับเนาะและตัวนี้ท่านสามารถออกไปทางวัดพลทันได้เนาะวัดพลทันได้แล้วที่ท่านเห็นรถกำลังมานี่ก็มาแต่อนุสาวรีย์หรือว่าถนนหนองบอนนี่เนาะก็มาจากอนุสาวรีย์ไปอนุสาวรีย์ได้ก็สิง่ายกว่านะครับเนาะสิง่ายกว่าไปทางพลศาสตร์เนาะถ้าว่าท่านจะมาท่านหลวงนี่ทางนี้ก็สิใกล้ก่อนประมาณนี้ครับเนาะแล้วท่านสามารถใช้ทางตัวนี้กลับคืนไปเลี้ยวขวาไปเนาะฮอดอนุสาวรีย์แล้วก็เลี้ยวขวาไปก็สิไปฮอดผ่านพลศาสตร์ไปสิไปหาพลเข็งเก่าเนาะครับเนาะถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็สิไปฮอดแถวตลาดเซาเนาะประมาณนี้ท่านคงเข้าใจดีเนาะจะพอดีรถข้าพเจ้าก็จะมืดไฟครับเจ้าก็สิกลับคืนเพราะว่าถ้าไปทั้งต่ออนุสาวรีย์ก็คิดว่ารถไฟฟ้าครับเจ้าก็จะหมดพาวเวอร์เนาะหรือจะหมดไฟท่านครับเจ้าขอกลับคืนไปทั้งพุ่นเข็งเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าอาศัยอยู่พุ่นเข็งประมาณนี้ข้าพเจ้าให้ท่านเห็นประมาณนี้เนาะให้เนาะการตึกต่างๆเนาะการเปลี่ยนแปลงหลายการเปลี่ยนแปลงหลายพี่น้องเนาะมานี่นี่ก็การสัญจรอีกทีนึงข้าพเจ้าได้เฮ็ดไปแล้วการสัญจรนี่การสัญจรที่ว่าอยู่ในเขตถนนไก่สอนพุทธวิหารเนาะแถวพลพะเนาพลเข็งแล้วก็ลักซีลักห้าข้าพเจ้าก็เห็น FC ติดตามหลายเนาะมือเดียวก็เป็น1,000กว่าคนละเนาะ 1,500 คนละเบิ่งเนาะขอขอบใจน้ำแบบซี่เนาะครับเจ้าก็ยังไม่ได้เงินได้คันอย่างเด้อคนไหนเด้อไม่ได้เงินได้คันอย่างเนาะแปลว่าก็
ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆใช่ไหมเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้เพิ่นเอิ้นถนน23สิงหาคมรุ่ย23สิงหาเนาะก็มีความหมายกันเนาะ23สิงหามีความหมายนึงกับการเกี่ยวกับระบบยุคนี้เนาะครับเจ้าก็บางทีท่านอาจจะรู้จักว่ามันวันหยังเนาะครับเจ้าก็สิบ่บรรยายหลายเนาะตะกี้ถนนตัวนี้เนาะถนนตัวนี้เพิ่นเอิ้นมันตะหนองบอนคาดข้าพเจ้าไปเฝ้าล่ะถนนหนองบอนเนาะก็ขึ้นมาใส่ท่าหลวงเนาะขึ้นมาใส่ท่าหลวงเนาะตัวนี้ก็สิไปพุ่นทันนั่นแหละข้าพเจ้าไปพุ่นทันเนาะแล้วก็กลับคืนไปนี่ก็สิไปพุ่นเข็งนะพี่น้องเนาะประมาณนี้การสัญจรนี่ในยามแรงบอวาอยู่ใส่พี่น้องเด้อบอวาอยู่ใส่ในประเทศลาวเฮานี่นี่มันว่าถือว่าสมควรเนาะรถหลายพี่น้องรถหลายรถหลายอีหลีเนาะวันนี้ข้าพเจ้าขอไปทั้งกลับขึ้นไปทั้งคนเคียงเนาะคือข้าพเจ้าได้ว่าไปเนาะข้าพเจ้าบอใส่ถนนหนองบอนเพื่อไปอนุสาวรีย์ไปกรุงราอนุสาวรีย์เนาะครับเจ้าเคยทำคลิปไปหลายเทื่อแล้วเนาะครับเจ้าว่าเนาะถนนตัวนี้ก็สิไปหาทั้งผู้ละทั้งคนเข็งเนาะใครเนาะท่านไปซื้อเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนำท่านไปท่านั้นกันเนาะเพราะว่าขับเจ้าก็กลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับเจ้าอาศัยอยู่บ้านคนเข็งเนาะก็ออกมาทำคลิปให้พี่น้องมาได้เบิ่งแต่ละมื้อแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นห้างของเวียดนามเนาะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเวียดนามเนาะครับเนาะThis is a supermarket of Vietnam เนาะเพราะว่าผมรักว่าห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตเวียดนามเนาะก็ท่านก็ฮู้แล้วเนาะเวียดนามจีนก็เข้ามาอยู่ประเทศเฮาหลายเนาะประมาณนี้เนาะก็จะมาลงทุนแล้วก็มาสร้างศาลหรือว่าอาศัยอยู่ท่านก็สิเข้าใจกับเว้าตามความจริงก็สิบ่ได้แตะต้องไผไผก็ฮับฮู้ดีเนาะคั่นเนาะประมาณนี้นี่เป็นบริษัทโพธิสารเพิ่นเองเนาะบริษัทโพธิสารเพิ่นฮับซื้อขายพรเซาและแลกเปลี่ยนที่ดินเนาะคั่นเนาะที่พักอาศัยแล้วก็สาธารณะเนาะหรือพาหนะและกลจักนักสุประเทศเนาะเพิ่นสามารถรับซื้อขายเนาะแล้วก็พรแลกเปลี่ยนได้เนาะเงินที่ดินเนาะที่พักอาศัยพาหนะและขนจักนักอีกอย่างกายที่ถนนใกล้ท่าหลวงเฮานี้เนาะใครเนาะใกล้เรือนพระท่าหลวงนี่เพิ่นเอิ้นว่าส่วนไซเศรษฐาแล้วพี่น้องเด้อแต่นี้เด้อส่วนไซเศรษฐาเนาะก่อนจะฮอดสามเหลี่ยมหรือว่าวงเวียนเนาะตัวนี้ก็เป็นหอพิพิธภัณฑ์เนาะป้องกันความสงบให้ประชาชนเป็นว่าเนาะ security people's security mission over here yeah. ประมาณนี้ขนาดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นวงเวียนขนาดเป็นวงเวียนนะครับเด้อวงเวียนอยู่ระหว่างเนาะค่อยพุ่นเข็งเบื้องนี้เนาะไปซื้อไปพุ่นเข็งขนาดเนาะถ้าทานเลี้ยวซ้ายไปกลับขึ้นไปก็จะไปใส่อนุสาวรีย์ประมาณนี้เนาะเพราะว่าอนุสาวรีย์นี่ไปหาอนุสาวรีย์มาเจออนุสาวรีย์นี่ใส่มหาพุ่นเข็งแล้วก็ไปทั้งหาไปท่าหลวงก็ได้ประมาณนี้ข้างในเนาะอันก็เป็น this circle 450 years yeah yeah ท่าหลวง on right hand side แล้วเป็นทางลอดจะเป็นค่อยพุ่นเข็งประมาณนี้เหรอผู้ใดอยู่คุ้มนี่ต้องเกียร์ได้ดีประมาณนี้กันเนาะบ่พลาดเลยบ่พลาดเนาะแต่ว่าการเพิ่นก็ได้พัฒนาถนนหนทางนี่ขึ้นเล็กน้อยเนาะประมาณนี้และการสัญจรนี่ไว้เว้าแถวนี้ก็ได้เนาะหนาแน่นหนาแน่น The traffic over here is jam too people yeah jam too ต่อไปเบื้องซ้ายเป็นกระช่วงป้องกับประเทศเนาะในเมื่อก่อนก็เป็นกระทรวงป้องกับประเทศเนาะจ้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นกระทรวงป้องกับประเทศพี่น้องเนาะอ
ัวนี้ก็จะเป็นบริษัทน้ำประปาเก่าเนาะบริษัทน้ำประปาเก่าหน่อยเนาะและวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงกันเนาะตัวนี้ก็ได้เนาะปาเก่าSociété de O de la Capital Vientiane Company of the Water the of Capital of Vientiane ประมาณนี้ข้างในเนาะสุดท้ายเนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็จะปิดคลิปแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ทันเห็นเรื่องการสัญจรในค่อยบ้านพันเคียงลงมานี่น้อยเดียวเนาะก็ท่านเช่นนั้นการสัญจรเนาะก็มีไฟแดงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามและก็กดกระดิ่งนำเดียวกันเด้อ don't forget to like comment and subscribe with bell please good luck people see you next clip ก็สวัสดีพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าเนาะ bye bye